สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงการเขียนโปรแกรม C++ บน Raspberry Pi 3ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็มีต้นทุนถูกมากนะครับถ้าลองมาดูนะครับถ้าเราใช้ตัว Raspberry Pi นะครับง่ายเลยก็คือตัว Raspberry Pi จะมีตัว C++ Compiler อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดตัว Terminal ขึ้นมาให้ดูนะครับเราก็ลองพิมพ์ G++ -V เข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะโชว์รายละเอียดนะครับเวอร์ชันที่ผมใช้คือ 4.9.2 นะฮะเริ่มต้นมานะครับตอนที่เราจะเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Text Editor แบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับผมก็เริ่มต้นโดยการ Make Directory ก่อนนะครับเพื่อที่จะเก็บ Source Code ละกัน cpp-src แบบนี้แล้วผมก็ Change เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวดูนะครับในนี้ยังไม่มีไฟล์อะไรผมจะใช้ตัว editor ชื่อว่า vim นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า hello.cpp แล้วกันเราจะสร้างไฟล์ชื่อนี้กด enter ไปอันนี้ก็เป็นตัว vim นะครับแล้วผมก็เข้าสู่โหมด insert ด้วยการกด i นะครับคราวนี้เราก็เริ่มเขียนโค้ดได้ละแต่จริงๆแล้วเราจะใช้ editor ตัวไหนก็ได้นะครับที่เราถนัดเนี่ยตามสบายเลยนะครับอันนี้ผมก็เริ่มต้นมาก็ include iostream เข้ามาแล้วก็ using name space std อันนี้นะครับถัดมาผมก็เขียนตัว main ของผมแล้วก็ให้ return 0นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาผมก็เขียนโค้ดได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ cout นะครับพิมพ์ hello world แบบนี้ขึ้นบรรทัดใหม่เดี๋ยวนะครับสมมุติว่าโค้ดนี้สั้นๆเลยโปรแกรม Hello World พอเสร็จปุ๊บผมก็กด Escape 1ครั้ง colon wq นะครับก็คือ w ก็คือ write ก็คือ save นั่นเอง q ก็คือ quit enter ไปคราวนี้มาดูนะครับผมจะมีโค้ดเนี่ย hello.cpp วิธีการ compile ก็ง่ายๆนะครับผมก็ g++ แล้วก็พิมพ์ hello.cpp เข้าไปแบบนี้ enter นะครับคือถ้าเครื่องไม่บอกเออร์เลอร์อะไรนะครับแบบนี้น่าจะโอเคแล้วก็ ls-al ดูแล้วกันนะครับ list file ออกมาดูเราจะได้ a.out นะครับคืออันนี้เป็น standard ของตัว GNU นะครับก็คือถ้า compile โดยไม่บอกว่า output file จะชื่ออะไรเราจะได้ตัว a.out ซึ่งตัวนี้นะครับมี flag ตัว x ตรงเนี้ยเป็น executable อยู่แล้ววิธีการรันนะครับเราต้องพิมพ์จุด slash ถ้าเราอยู่ในที่เดียวกับมันเองนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ cpp source เนี่ยเรา a.out อยู่ตรงนี้ผมต้องจุดแสลแล้วก็ a.out รันดูเห็นไหมครับผมจะได้คำว่า hello world ออกมาอันนี้ก็คือวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะรันในตัว raspberry นะครับคราวนี้ลองเข้าไปแก้ดูแบบนี้นะครับถัดมาเราก็ลองมาเขียนเพิ่มอีกนิดนึงได้นะครับสมมติว่าตรงนี้ผมบอกเป็น integer i ละกันแล้วก็เขียนรูปง่ายๆนะครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่าเท่ากับ10 i บวกบวกแบบนี้แล้วก็ print ตัว i เท่ากับแล้วก็ค่า i แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ลองดูนะครับเราเพิ่มโค้ดเข้าไปดูแล้วเราก็กด escape colon wq save ไปแล้วก็มา compile ใหม่นะครับก็ g++ แล้วก็ hello.cpp คันนี้หากผมต้องการมี output file นะครับตั้งชื่อเองได้ชื่อเป็น a เนี่ยผมก็ขีด o แบบนี้นะครับ o คือย่อมาจาก output นั่นเองสมมุติว่าผมอยากจะตั้งชื่อว่า hello ก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยจะมี .out หรือไม่มีไม่เป็นไรนะครับในตัวพวก unix เนี่ยนามสกุลไม่ได้สำคัญมากเหมือนตอนโปรแกรมที่เป็น dos เนี่ยดูนะครับผมทำแบบนี้ enter ไปตอนนี้ compile เสร็จละ list ออกมาดูนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเขียวๆนี่ก็คือตัว hello ของผมนะผมก็ dot slash hello แบบนี้ได้เห็นไหมครับพิมพ์ hello world แล้วก็พิมพ์ i เท่ากับ0จนถึง10แบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับมาที่ raspberry ตรงนี้ programming เนี่ยในนี้ก็จะมีตัวที่ install มาให้นะครับก็คือเป็นตัวเนี้ย Gini Programmer's Editor เราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตรงนี้วิธีการเขียนก็เหมือนกันเริ่มต้นมานะครับผมสามารถที่จะ
ทำอย่างนี้ได้ผมมาไฟล์แล้วก็ save as ก่อนเลยนะครับ save as โดยที่ตั้งชื่อไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์นี้ตั้งว่า first ละกันแบบนี้ .cpp นะแล้วก็กด save ไปถัดมาเราก็สามารถเขียนโค้ดได้ละก็เขียนเหมือนกันเลยนะครับ include iostream แล้วก็ using namespace std แบบนี้แล้วก็เขียนตัวเมนของเราแล้วที่เหลือเราก็สามารถใส่โค้ดของเราไปแบบไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นแบบนี้ผมก็กดเซฟไปได้แล้วตรงนี้นะครับผมก็บอกคอมไพล์ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยคลิกไปนะครับมันก็จะเรียกเนี่ยอันนี้คอมไพล์เดี๋ยวผมมาให้ดูในตัวเทอร์มินัลดูนะครับผมลิสต์ออกมาเนี่ยคอมไพล์เรียบร้อยมันก็จะได้เนี่ยตัว first ตัวนี้นะครับเราก็สามารถรันตัว first ได้เห็นไหมครับมันก็พิมพ์ What a Wonderful World ออกมาอันนี้ก็คือการใช้ตอนที่อยู่ในตัว Raspberry Pi นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ Text Editor แบบที่เป็น Graphical นะครับคนที่ชอบใช้อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่า Learning Curve คงต่ำกว่าตัว VI พอสมควรนะครับถึงตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาแก้แบบง่ายๆเลยนะฮะทำเสร็จก็สั่งไฟล์เซฟไปใหม่นะครับเซฟแล้วก็สามารถบิ้วใหม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะบิ้วใหม่เสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวหดตรงนี้ไปมาตรงนี้แล้วก็ dot firstเห็นไหมครับคันนี้ก็ What a Wonderful World แล้วก็มีขีดแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรม C++ แล้วก็ Compile แล้วก็รันด้วยตัว Raspberry Pi 3ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ